สอดรามา่าคนตั้งข้อสงสัยหมอเจี๊ยบซี่โครงหักทำไมขึ้นชก10ไฟท์10 เป็นอีกหนึ่งคู่ชกที่หลายคนตั้งตารอและออกปากชื่นชมเพราะเป็นคู่ชกผู้หญิงคู่เดียวในเวทีเท f ไ g ท t 10นซีซั้นสองสำหรับเชียร์ที่คำพรและเพื่อนสนิทอย่างหมอเจี๊ยบและละนาซึ่งขึ้นชกไปเมื่อวันจันทร์ที่2พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ผ่านมาโดยทั้งเชียร์และเจีย๊ยบต่างทำหน้าที่เป็นนักชกได้อย่างสมศักดิ์ศรีท่ามกลางเสียงเชียจากในสนามและทางบ้าน และผลปรากฏว่าผลคะแนนออกมาเสมอกันซึ่งอาจจะค้านสายตาคนบางกลุม่มถึงเกณฑ์การตัดสินการให้คะแนนทำให้หลายคนตั้งคำถามไม่ได้ว่าทำไมหมอเจี๊ยบถึงต้องฝืนอาการบาดเจ็บเพื่อขึ้นชกในครั้งนี้ทั้งที่ตัวเองได้รับอาการบาดเจ็บและร่างกายไม่พร้อมที่จะขึ้นชกและทำไมก่อนขึ้นชกจึงได้ตรวจร่างกายผ่านทั้งที่ผิดกฎกติการวมไปถึงทางรายการเองทำไมถึงปล่อยผ่านในเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดาย ทางนุ้ยสุจิราได้ตอบคอมเมนต์หนึ่งที่ถามว่าไม่มีอะไรดามฉีดยาชาซึ่งทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยถึงรายการถึงมาตรการในการตรวจร่างกายของคู่ชกแต่ละคู่โดยมีการเปรียบเทียบในกรณีของซีดีกันทีที่มีอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและได้ประกาศยกเลิกที่จะขึ้นชกกับวิกเตอร์แต่ในกรณีของมอเจี๊ยบที่มีอาการบาดเจ็บกระดูกซี่โครงหักซึ่งอาจจะเกิดอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับตัวผู้ชกและคู่ชกได้ในระหว่างการแข่งขัน แต่ทำไมถึงได้รับการอนุญาตให้ขึ้นชกได้จนครบ3ยกและดูเหมือนไม่มีเอฟเฟคจากอาการบาดเจ็บดังกล่าวและยังถูกตั้งคำถามอีกว่าได้มีการแจ้งกับทางรายการและกรรมการด้วยหรือไม่ซึ่งหากมีการใช้ยาชาจ,จริงตามที่นุ้ยสุจิราได้ตอบคอมเมนต์ไปจะเป็นการผิดกฎของการชกมวยสากลด้วยหรือเปล่าอสต